เอาละค่ะ 9:38 นาทีนะคะผู้ฟังคะเข้ามาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรับลงพลางค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องรอคุณเล็กวาสนานานร่วมกันนิดนึงนะคะสงสัยสัญญาณคงหลุดแหละเพราะว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะมาฟังความเห็นผู้ฟังกันนิดนึงคุณโดยนะคะคุณโดยเนี่ยบอกว่าจะไปต่อไหวไหมพวกไม่เอาท่านเนี่ยก็มากเห็นด้วยที่จะไปต่อแต่ว่าก็มีอีกหลายคนนะคะไม่คือไม่น่าที่จะไปต่อแล้วค่ะคุณประดิษฐ์พรคุณประดิษฐ์พรถามบอกว่าอยู่คนเดียวเหงาไหมคุณเด้งระดมยูหูเออนะเล่งไปดูซิไปที่เมืองกาญเลยอะถามเหงาไหมก็เออดูโงงๆกันนะเนี่ยอยู่คนเดียวเดี๋ยวปกติมันจะต้องเมาส์กันสำหรับรายการรับลงพลางนะคะคุณจุมพศนะคะคุณจุมพศบอกว่าแลนสไลด์แปลว่าอะไรครับพี่เด้งฟังลุงโสพลองค์การแกบอกว่าธรณีสูบคุณติ๊กคุณติ๊กบอกว่าใครไม่ชอบก็อย่ามาฟังไปเล่นที่อื่นสถานีพวกคุณผมยังไม่มีฟังเลยพี่เด้งคุณเล็กแล้วก็มาคุณบักขำน้อยบอกว่าคุณทิพานันกำลังบอกว่าลุงตู่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคและไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจะสั่งพรรคไม่ได้คุณโกศลนะคะบอกว่ารบกวนขยายความอ๋อโหนี่คุณโกศลนี่จีน่าดูเลยนะเรื่องเนี้ยฮะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมานี่ข่าวคุ้มฟังค่ะข่าวล่าสุดที่มีกันออกมาเนี่ยตอนแรกนะเขาพาดหัวข่าวเห็นแล้วก็ตกใจบอกว่าคุกคามนายกรวบหนุ่มใหญ่นักเลงคีย์บอร์ดค่ะปรากฏว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ในบ้านเรานะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์โดนแบบเราเลยคือผู้นำสิงคโปร์เนี่ยโดนแบบเราเลยก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่ เกิดเหตุนะคะลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะชินโซอาเบะนี่แหละค่ะแล้วเขาก็เอามาเทียบเคียงกันกับผู้นำในสิงคโปร์และปรากฏว่าคนที่ไปโพสต์คุกคามเนี่ยนะคะก็เจอเลยนี่แหละนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายแหละสิงคโปร์เข้าไปรวบตัวเลยนะคะนี่ในข่าวเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวเนี่ยนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ45ปีค่ะหลังจากที่สืบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะข่มขู่คุกคามให้ใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคะกับลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับเนี่ยเล็กเข้ามาพอดีเลยมาแล้วมาแล้วนี่ปรากฏว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับเราเลยนึกว่าเป็นเฉพาะในบ้านเรานะที่สิงคโปร์ก็มีเรื่องที่มีคนเข้าไปพูดเข้าไปคอมเมนต์น่ะในทำนองที่ว่าเนี่ยน่าจะเกิดกับเนี่ยผู้นำของสิงคโปร์บ้างปรากฏว่านี่ทางสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ปล่อยเอาไว้เลยนะเขารวบตัวเลยเขารวบตัวเลยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกจับกุมตัวในอีก5ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ตำรวจก็เข้าไปยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องเนี่ยไปตรวจสอบเลยโอ้โหมีโทรศัพท์คนเดียว4เครื่องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็โดนตั้งข้อหาเลยค่ะยุยงปลุกปั่นโอ้ยนี้ของบ้านเรานี่อาจจะลบเม้นไปเรียบร้อยแล้วลบโพสไปแล้วนี่แล้วศาลตัดสินแล้วด้วยนะหุ่ยเร็วมากเลยอ่ะศาลตัดสินว่าแต่ยังว่ากฎหมายสิงคโปร์ด้วยเนาะใช่กฎหมายสิงคโปร์เขาแรงมากไงแล้วเนี่ยคนเนี้ยจะโดนจำคุกนะ5ปีและมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยอย่างบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ประกันตัวเนาะแบบเนี้ยค่ะเออเนี่ยแต่ว่าสิงคโปร์เขาเอาจริงอะตอนแรกนะโหเห็นหัวข่าวอ้าวคนที่มาเม้นแบบนายกเนี่ยโดนแล้วเหรออ้าวไม่อ่ะสิงคโปร์โอ้โหโทษแรงเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเออนี่แสดงว่าคงเป็นไปทั่วเนาะใช่ความเห็นคนยุคนี้นี่รุนแรงมากๆอืมอ่ะมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอนุทินเรื่องคุณอนุทินเนี่ยค่ะเพราะว่าไปอ่านเจอในคอลัมน์อยู่คอลัมน์นึงนี้เขาเริ่มมองกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่านายกเนี่ยแบบไม่อยากจะอยู่ในตำแหน่งละบอกว่าคนที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยคือชื่อของคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้คือมาแรงมากแล้วก็มีการให้เหตุผลในทำนองเหมือนกับว่าในส่วนของกองทัพเองอ่ะก็ดูเหมือนว่าจะพออกพอใจแล้วมีการเอ่ยชื่อคุณอนุทินด้วยจริงป่ะเอางี้ถ้าในเชิงกองทัพเนี่ยต้องบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนเป็นนักการเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรสร้างความสัมพันธ์กับทหารเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคือตั้งแต่เล็กทำข่าวสายทหารมาเนี่ยก็จะเจอคุณอนุทินในงานทหารงานบวชงานแต่งงานศพงานเลี้ยงรุ่นงานอะไรเนี่ยแกไปหมดแล้วแกจะรู้จักทหารเนี่ยเยอะคือแล้วเราเข้าใจแหละว่าด้วยความที่ว่าคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจใช่ไหมสมัยก่อนนะก็คือเวลาทหารจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการสนับสนุนเช่นจัดกอล์ฟ
ไปช่วยเด็กนักเรียนหรืออะไรเนี้ยคุณอนุทินก็จะเป็นเหมือนแบบกิจกรรม CSR สนับสนุนด้านงบประมาณหรือว่าของอะไรเงี้ยคือก็เหมือนเป็นการสร้างสัมพันธ์มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอช่วงหลังที่คุณอนุทินเนี่ยแบบคือเข้ามาสู่การเมืองแบบเต็มตัวเนี่ยต้องบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีคอนเน็กชันกับทหารรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นที่อาจจะเรียกว่าเราอาจจะใช้คำว่ายังเติร์กที่เป็นรุ่นที่กำลังมี power แล้วกำลังขึ้นมาคุมอำนาจในกองทัพเอางี้พี่เด้งเขาเห็นบอกว่าเนี่ยก็เนี่ยจะเรียนวปอรุ่นเดียวกันกับพวกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ใช่ไหมใช่คือคุณอนุทินเนี่ยเรียนวปอรุ่นถ้าจำไม่ผิด662หรืออะไร63มาเมื่อสัก2ปีที่แล้วนั่นแหละแล้วก็ในรุ่นเนี้ยก็ถ้าจะมองนะคนที่จะขึ้นมาเป็นผบ.ทร.คนต่อไปเนี่ยในรุ่นนี้ก็จะมี2คนคือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งที่จะขึ้นเป็นผบ.ทร.ในอนาคตแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขตอนนี้เป็นผบ.กองเรือยุทธการซึ่งคนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่เป็นแคนดิเดตผบ.ทร.ในอนาคตด้วยและก็ยังมีในรุ่นก็คือในอะไรอะไรในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่เป็นทหารกับที่เป็นรุ่นวปอเดียวกับคุณอนุทินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองในภาพรวมนะพี่เด้งว่าคุณอนุทินเนี่ยมีปัญหากับกองทัพไหมไม่ตรงกันข้ามก็คือแม้จะไม่ใช่ทหารแต่ว่าสร้างคอนเน็กชันกับทางทหารเนี่ยมาตลอดอันนั้นเรียกได้ว่าแล้วก็มีการมองด้วยนะพี่เด้งว่าในอนาคตถ้าเมื่อไหร่ที่พลเอกที่คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยเขามีมองไว้แล้วว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอก็คือในหมู่ทหารที่สนิทกันไงที่สนิทกับคุณอนุทินไงก็จะมีเลยคือที่ทหารตอนนี้คือมีทหารที่เกษียณไปแล้วหลายท่านที่คุณอนุทินเนี่ยสนิทสนมให้ความเคารพยังคงกินข้าวพบปะพูดคุยเนี่ย มีนายทหารหลายท่านที่ถูกมองว่าถ้าคุณอนุทินเป็นนายกเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหลายคน 3-4 คนเลยนะแต่เพียงแต่เราจะเห็นอย่างนึงว่าคุณอนุทินเนี่ยจะไม่เคลื่อนไหวในเชิงทหารเช่นไม่ตั้งทหารมาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่แสดงออกให้เห็นว่าแบบอะไรอ่ะในเชิงว่ามีที่ปรึกษาที่เป็นทหารหรืออะไรแบบเนี้ยนะแต่คอนเน็กชันคุณอนุทินมีแล้วในหลายอย่างเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยข่าววงในทหารเนี่ยบางทีลึกกว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำเอางี้อันนี้เพราะนั้นถ้าพูดเรื่องทหารเนี่ยต้องบอกว่าคุณอนุทินไม่มีปัญหากับทางทหารเอางี้ก็นั่นแหละวันนี้นะก็เลยทำให้ยิ่งทำให้ชื่อของคุณอนุทินเนี่ยมาแรงไม่น้อยเลยถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัดสินใจไม่ไปต่อชื่อก็พี่แล้วพี่เด้งมันสองคอนดิชันนะคือสองข้อคือ1ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ไปต่อคุณอนุทินเนี่ยก็คือเป็นคนที่น่าจับตามองหรือในอีกในนึงเหมือนพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่างที่เราเหมือนฟันธงไปแล้วว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปต่ออย่างที่เราเห็นเนี่ยไปต่อแต่ผลเลือกตั้งไงพี่เด้งใช่มั้ยคือผลเลือกตั้งเนี่ยกลายเป็นว่าพรรคพลังประชารัฐอาจจะไม่ได้มาเป็นอันดับ2เนี่ยคือมีการมองว่าสูตรหาร500เนี่ยก็เป็นสูตรที่คุณอนุทินเองก็อยากได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้มีการมองว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ต่ำ100อาจจะได้90หรือได้สัก100นึงแต่ว่าแล้วถ้าพรรคภูมิใจไทยได้สักอาจจะเฉือนกันไม่มากแต่ว่าเป็นพรรคอันดับ2เนี่ยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วคุณอนุทินจะเป็นนายกไหมคือมีการหยั่งเชิงแล้วนะคือมีความเป็นไปได้ว่าคุณอนุทินเนี่ยอันนี้กรณีว่าภูมิใจไทยเป็นแกนนำนะพี่จัดตั้งรัฐบาลแต่จะไม่เป็นนายกจะชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเหมือนคุณอนุทินเนี่ยรู้ว่าคือเวลาเนี้ยมันควรที่จะต้องให้พลเอกประยุทธ์อ่ะทำงานต่อเนื่องคือเป็นเหมือนงานต่อใช่คุณอนุทินจะใช้คำอย่างนี้เวลาของพลเอกประยุทธ์มันยังเป็นเวลาของพลเอกประยุทธ์อยู่เพราะฉะนั้นคือพูดคือเพราะฉะนั้นเราดูคือมันต้องรอดูที่ผลของการเลือกตั้งเลยแหละนะอันนี้เป็นแค่เรามองสมมุติฐานไว้ก่อนว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐ
เราก็จะเห็นกันว่าพลเอกประวิตรก็ยอมรับว่ามันตกต่ำคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์มันก็ต่ำตกต่ำลงกว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วก็ต้องมารอดูว่าในห้วงไม่กี่เดือนเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะฟื้นความเขาเรียกว่าคะแนนนิยมกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าถ้าฟื้นไม่ได้เลือกมาแต่ว่าได้จำนวนส.ส.ไม่เป็นอันดับหนึ่งเอ้ยไม่ขออภัยไม่เป็นอันดับสองเนี่ยจะจับขั้วเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรด้วยนะคะพี่เด้งเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไงวันพรุ่งนี้พรรคพลังประชารัฐเขาจะเริ่มแล้วนะใช่รถโชว์รถโชว์พรุ่งนี้ที่จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแรกนะคะพื้นที่แรกค่ะค่ะเห็นมีข่าวว่าพลเอกประวิตรจะไปใช่ไหมพี่เด้งพลเอกประวิตรคงไปแหละนะงานแรกด้วยต้องไปเปิดเป็นปฐมฤกษ์หน่อยใช่แต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าโรดโชว์นี่มันจะช่วยทำให้ตีแบบให้พรรคพลังประชารัฐมันตีตื้นขึ้นมาได้ยังไงใช่แล้วก็ว่าคือเหมือนที่พี่เด้งเคยพูดเสมอว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือจะแข็งขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยจับมือแล้วก็คือเหมือนให้เหมือนเลือกตั้งคราวที่แล้วต่อให้คะแนนนิยมนะเวลานี้มันอาจจะลดลงเนี่ยแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรฝ่ายสนับสนุนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคือปัญหาณวันนี้ก็คือปัญหาที่เดินกันคนละทางเดินกันคนละทิศไม่คุยกันระหว่างนายกกับตัวของพลเอกประวิตรเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นปัญหาไงตราบใดที่ถ้าหากว่าสองคนนี้จับมือกันแบบเหนียวแน่นนะแล้วเดินไปด้วยกันนะโอ้โหปัญหาทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยพี่เด้งตอนนี้มันมีโจทย์อันนึงซึ่งเขามองเป็น2ประเด็นนะ อย่างกรณีของหารร้อยเนี่ยพี่เด้งเขามีการมองว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่พลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุยกันไว้ก่อนหรือเปล่าคือตอนนี้มีการมองว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยแสดงละครให้เห็นว่าเฮ้ยในที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ต้องตัดสินใจเหมือนหักพลเอกประวิตรแต่จริงแล้วเนี่ยคือเพื่อหาทางลงให้พลเอกประวิตรว่าพลเอกประวิตรอาจจะไปดีลกับใครหรือว่าดีลกับร้อยเอกธรรมนัสไว้เพื่อจะให้เห็นว่าเฮ้ยลุงป้อมสู้ไม่ไหวนะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนตัดสินเองเป็นคนอย่างที่ข่าวออกมาว่าเป็นการส่งสัญญาเนี่ยคือเหมือนว่ามาจากนายกเพื่อให้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยไอ้ที่คุยกันไว้เนี่ยมันไม่ได้นะอันนี้มีคนมองแบบนี้ว่าเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขาน่าจะคุยกันก่อนแล้วแล้วก็อาจจะมีการแสดงแอคชั่นให้เห็นด้วยการประชุมกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ทุกคนโหวตออกมาเป็นหาร500มีพลเอกประวิตรคนเดียวที่หาร100อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็มองแบบนี้ส่วนหนึ่งแต่อย่างที่เล็กเคยคุยกับพี่เด้งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาว่าแต่ในข้อมูลอีกชุดนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพลเอกประวิตรเนี่ยถูกหักคอหักคอกลางที่ประชุมเพราะว่าพอทุกคนหารบอกหาร500หมดแต่พลเอกประวิตรมีความรู้สึกว่าอ้าวแบบทำไมเหมือนเอาเสียงส่วนใหญ่มาบีบพลเอกประวิตรจนพลเอกประวิตรเนี่ยต้องเดินออกนอกห้องโดยก่อนที่จะเดินออกมาบอกว่าเอาไงก็ว่ากันละกันเอาว่าไงก็บอกเหมือนไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็เป็นช็อตที่คุณอนุทินเนี่ยเดินตามออกมาเพื่อที่จะอธิบายอะไรประมาณนี้พี่เด้งแต่ว่าไงเนี่ยคือก็เลยเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยต้องโดนตีเหมือนกันนะร้อยเอกธรรมนัสต้องโดนตีเหมือนกันนะว่าคือเหนือนทำนองว่างานไม่สำเร็จอ่ะใช่ไงเนี่ยถึงบอกว่าถ้าอันนี้เราเป็นสมมุติฐานนะว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปคุยกับทางฝั่งนู้นจริงว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเหมือนเป็นตัวเชื่อมที่จะมาเจรจากับพลเอกประวิตรอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนพลเอกประวิตรก็ยอมอยู่ในเกมอยู่ในดีลอะไรประมาณเนี้ยแต่ในที่สุดเนี่ยพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์อาจจะเอาว่ายังไงเราก็ต้องจับมือกันก็พลิกมาเป็นสูตรหาร500อันนี้เขาก็มองอย่างนึงว่าพี่น้องอันนี้กรณีว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยรู้กันแต่อาจจะแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะนี้แต่ว่าข้อมูลอีกชุดนึงมันก็เหมือนกับว่านายกเนี่ยคือเหมือนหักพลเอกประวิตรเพราะว่าปฏิกิริยาของพลเอกประวิตรต่อจากอันนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่า1ไม่ค่อยแฮปปี้2บรรดาทีมงานของพลเอกประวิตรเนี่ยก็บอกเลยว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้รอดูว่าพลเอกประวิตรเนี่ย
จะมีการพลิกเกมอย่างยังไงต่อไปเออแล้วก็มองว่าเอ๊ะมันจะพลิกไปพลิกเกมอะไรยังไงก็นี่แหละมันก็จะเป็นปัญหาไงคือถ้าเกิดว่าเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาระหว่างนายกกับพลเอกประวิตรแล้วไม่ต้องพูดถึงพรรคพลังประชารัฐเนี่ยว่ามันจะเดินกันไปยังไงไงใช่นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังไม่อยากจะฟันธงไปว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของหาร500เนี่ยพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์รู้กันแต่แสดงออกมาแบบนี้หรือว่าหักคอกันจริงๆอ่ะพี่เท่งเดี๋ยวเชื่อได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะได้รู้นะเพราะว่าเราจะต้องเช็คท่าทีที่ชัดเจนของพลเอกประวิตรที่ชัดเจนมากกว่านี้ในหลังจากนี้คือสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ทางด้านการเมืองพรรคที่มีปัญหามากที่สุดคือพรรคพลังประชารัฐใช่สรุปได้แบบนี้เลยซึ่งยังมองไม่ออกเลยว่าจะเดินไปสู่การเลือกตั้งยังไงอ่ะในขณะที่พรรคอื่นเนี่ยเขาจัดระบบกันเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ปัญหาที่แบบคือมันไม่มีกระบวนท่าเลยอ่ะสำหรับพรรคพลังประชารัฐอ่ะพี่เล็กมองนะต่อให้โรดโชว์ไป10ภาคทั่วประเทศตามการแบ่งภาคของมันก็ไม่น่าจะทำให้อะไรดีขึ้นมาใช่เอาเงินไปโยนเปล่าๆปรี้ๆต้องบอกแบบนี้เลยอาจจะได้แค่เรื่องของการเป็นข่าวพื้นที่สื่อแต่มันไม่สามารถที่จะแหมนะทำให้มันฟื้นอะไรได้มากเท่าเดิมอ่ะนะเออก็เดี๋ยวก็ให้เป็นการบ้านเป็นโจทย์ของทางพรรคทางพลเอกประวิตรแล้วกันว่าจะพลิกเกมอะไรยังไงนะพี่เด้งนี่วันนี้นะมีนักวิชาการค่ะคือรองศาสตราจารย์สุวินัยเนี่ยที่เป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ออกมาพูดถึงกลยุทธ์3แกนสร้างอนาคตไทยของนายกนี่แหละออกมาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่นายกในกำลังปฏิรูปประเทศเนี่ยผ่าน3แกนเนี่ยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งนะประเมินความคืบหน้าของการปฏิรูป3แกนเนี้ยคือปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศคือเนี่ยโครงสร้างการคมนาคมนะคือถ้าหากว่านายกเนี่ยทำแกนที่1สำเร็จเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นงานที่หินที่สุดแล้วก็ยากที่สุดเพราะว่ามันจะต้องมีเจตจำนงทางด้านการเมืองที่แน่วแน่แล้วต้องทำต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10ปีมันถึงจะสำเร็จได้จริงแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมาถึงวันเนี้ยเนี่ยคือนายกเนี่ยทำไปได้ 80% แล้วเพราะฉะนั้นการผลักดันแกนที่2การที่3เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากคืออย่างแกนที่2เนี่ยผลักดันภาคอุตสาหกรรมยานยนต์นะโดยเฉพาะกับผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยอันนี้ก็เริ่มผลักดันไปละประมาณ 20%เพราะนั้นต้องการเวลาอีก 4-5 ปีข้างหน้าเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันคืบหน้าไปอีกอย่างน้อย 60-70% เพื่อให้ไทยเนี่ยมีพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งแล้วก็มาในส่วนของแกนที่3ปฏิรูปภาคการเงินเนี่ยด้วยแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่งตอนนี้นายกก็ทำสำเร็จไปแล้วประมาณ 30% คือเริ่มจากแพลตฟอร์มคนละครึ่งก่อนเลยแล้วก็ตามไปด้วยแพลตฟอร์มหวยออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาหวยแพงนี่คือตัวอย่างโครงการนำร่องที่มันจะนำไปสู่การบริการทางด้านการเงินรูปแบบใหม่ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายคือทางอาจารย์สุวินัยเนี่ยมองว่าถ้านายกเนี่ยทำสำเร็จภายใน 4-5 ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าทางอาจารย์เนี่ยมองว่าเนี่ยถ้านายกเนี่ยไปต่อเนี่ยในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเชื่อเลยว่านายกเนี่ยจะทำได้แน่กับทุกอย่างเนี่ยที่วางเอาไว้ก็ทำนองนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นรัฐบุรุษคนล่าสุดของประเทศไทยอย่างแน่นอนมองไปนู่นเลยพี่อันนี้นะมีคนพูดเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เริ่มมีการพูดแบบนี้นะว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ลงเนี่ยนะพวกพลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจคือเอาง่ายๆถ้าเราคิดง่ายๆว่า1ถ้าผ่าน8ปีไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะไปได้อีกแค่สมัยเดียวอยู่แล้วก็คืออีก4ปีข้างหน้าแล้วจากนั้นเนี่ยก็คืออ่ะปลายทางพลเอกประยุทธ์ก็ในฐานะอดีตนายกนะก็อาจจะมีตำแหน่งรองรับแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการเป็นรัฐบุรุษอะไรเนี่ยนะแล้วที่สำคัญคือพี่คือที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้มองภาพรวมเนอะเราเห็นนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย8ปีที่ผ่านมาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอ่ะก็คือเรื่องของการอะไรอ่ะการสร้างถนนสร้างทางรถไฟฟ้ารถเรืออะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องบินอะไรคือทุกอย่างมันสัมพันธ์ผูกโยงกันใช่แต่พี่แต่เดิมอ่ะก่อนที่จะมีการพูดเรื่องกลยุทธ์3แกนเนี่ยเรายังไม่ได้มองคอนเน็กต์ไงคือเราอาจจะไม่ได้มีความเราไม่ได้คืออย่างเล็กอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแต่พอมีนักวิชาการหรือว่ากลยุทธ์เรื่อง3แกนมาให้ดูเนี่ยเฮ้ยเราเหมือนเรามองภาพรวมอ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะมองที่ต้นไม้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราจะเห็นป่าแล้วคือจะเห็นภาพรวมว่าเออใช่ถ้าเราต่อจิ๊กซอเราจะเห็นเลยว่ากลยุทธ์นี้แกนนี้เนี่ยกำลังทำมาได้อย่างที่พี่เด้งบอก 80% อ่ะ
ันนี้อีกอันนึงภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างงี้อ้าวก็กำลังเริ่มแล้วก็เรื่องของเรื่องของออนไลน์เรื่องของการเงินการคลังแบบเนี้ยก็เริ่มมาแล้วครึ่งทางเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นนะว่ามันก็คือถึงบอกว่าคนที่แนะพลเอกประยุทธ์น่ะให้คือเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่ได้คิดเองทั้งหมดอ่ะในเรื่องของการที่จะแบบออกกลยุทธ์ในลักษณะนี้มันคงจะต้องเป็นคนที่เขามีความรู้ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกมีการตั้งสก.คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าคงจะมีการแนะแนวหรือว่ามองแล้วว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นกลยุทธ์ที่พลเอกเหมือนกับว่าเอาข้อเท็จจริงอ่ะมาสกัดเป็นเหมือนออกแนววิชาการด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทำโยงภาพให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยมันกำลังต่อจิ๊กซออยู่จริงๆอ่ะแหละเอาเป็นว่าเราก็รอติดตามดูนะความเคลื่อนไหวของนายกกันต่อไปนะว่าจะเดินต่อไปยังไงเวลาหมดแล้วหมดเวลาแล้วว่าจะลาคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาเจอกันอีกทีนึงเสาร์หน้าส่วนช่วงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive ค่ะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดี